ไม่ลองไม่รู้วิธีการกำจัดฝ้ากระจุดด่างดำและริ้วรอยต่างๆด้วยหัวไชเท้าสูตรเดียวใช้ได้หายเกลี้ยงได้โอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาละไปรับชมข้อมูลกันเลยครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมันล้วนแล้วแต่สร้างความไม่มั่นใจให้กับคุณใช่ไหมล่ะครับวันนี้เรามีวิธีการกำจัดฝ้ากระจุดด่างดำรวมไปถึงริ้วรอยต่างๆมาฝากกันครับด้วยหัวไชเท้าวิธีการใช้หัวไชเท้าโดยไม่มีอาการแสบและได้ผลจริงครับวิธีการมีดังต่อไปนี้นะครับให้คุณนำหัวไชเท้ามาขูดหรือว่าบดให้ละเอียดแล้วบีบคั้นแต่น้ำนะครับให้ได้น้ำประมาณ3ช้อนชาและหลังจากนั้นให้คุณนำมาผสมกับน้ำผึ้ง1ช้อนชาครับและผสมกับน้ำซาวข้าวเป็นน้ำซาวข้าวอะไรก็ได้นะครับอีก3ช้อนชาหลังจากนั้นคนให้เข้ากันครับคุณจะรู้สึกว่าเนื้อจะแตกกันออกเป็นเล็กน้อยคุณไม่ต้องประหลาดใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันนอนก้นลงไปนั้นนั่นก็คือสารที่สามารถกลับผิวหน้าของคุณได้คุณพยายามเอาน้ำที่อยู่ด้านบนนะครับมาใช้วิธีการใช้แบบง่ายๆนั่นคือการนำสำลีไปแตะครับหรือว่านำกระดาษทิชชู่ไปแตะก็ได้แล้วค่อยนำขึ้นมาแล้วก็นำมาเช็ดๆหรือว่าแปะทิ้งเอาไว้ประมาณ 10-15 นาทีและหลังจากนั้นก็ลอกออกนะครับไปทำความสะอาดผิวหน้าให้ทำแบบนี้ก่อนนอนประมาณสัก1สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งคุณสามารถทำได้3ครั้งขึ้นไปนะครับก็สามารถทำให้ผิวหน้าของคุณหลุดออกจากการเป็นฝ้ากระจุดด่างดำและริ้วรอยส่วนใหญ่ก็จะค่อยๆเลือนลางหายไปเองครับหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องทำแบบนี้ใช่ไหมครับวิธีนี้สามารถช่วยสกัดเอาสารอาหารและก็ป้องกันอาการอักเสบในการกัดกร่อนของหัวไชเท้าออกไปได้เป็นบางส่วนครับซึ่งจะทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นขาวกระจ่างใสและไม่มีอาการอักเสบมากนักรวมไปถึงผิวหน้าของคุณนั้นจะลดเลือนริ้วรอยและจุดด่างดำด้วยน้ำซาวข้าวได้อีกด้วยครับวิธีนี้จะเห็นผลแบบ 100% ประมาณ1เดือนนะครับผมแน่ใจได้ว่าเห็นช้าหน่อยนะครับสำหรับผลแต่ผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะต้องประหลาดใจและถูกใจอย่างแน่นอนนะครับในการดูแลสุขภาพในครั้งนี้ข้อแนะนำควรหลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับแล้วก็ทาครีมกันแดดบางๆบ้างก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวถ้าคุณอยากจะผิวหน้าขาวอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับตอนนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Blogger แล้วนะครับคุณสามารถเข้าไปชมได้ลิงก์อยู่ด้านล่างของวิดีโอคลิปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ